กลับมาชมกันต่อกับ2พ่อลูกสุดสู้ชีวิตที่พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวจนสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ก็เพราะว่าพิษโควิดครับจึงทำให้ไม่มีเงินไปผ่อนบ้านต่อและถูกยึดไปปัจจุบันเลยต้องมาอาศัยอยู่ใต้สะพานแทนอีกทั้งคุณพ่อก็ยังมาป่วยอีกต่างหากเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้กันต่อได้เลยครับไปเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อครับเป็นหมอนรองกระดูกแตกครับตรงไหนข้างหลังนี่เหรอฮะข้างหลังครับแล้วต้องรักษายังไงล่ะครับหมอให้ผ่าตัดครับโอ้โหถึงขั้นผ่าตัดเลยนะฮะดีขึ้นไหมครับตอนผ่าตัดแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นครับโอ้ดูสิก็เกิดเหตุซ้ำอีกใช่ไหมครับครับเป็นลื่นล้มในห้องน้ำโอ้โหพอล้มปั้งในห้องน้ำเกิดอะไรขึ้นอีกครับมันแตกซ้ำที่เดิมครับหมอก็ผ่าตัดรอบผ่าอีกด้วยผ่ารอบที่2ครับผ่ามาแล้วก็ใส่เหล็กตอนนี้มีเหล็กอยู่ด้วยครับหนูให้กำลังใจกับพ่อยังไงมั้ยครับหนูก็บอกว่าพ่อหายเร็วๆนะเขาให้กำลังใจพ่อตลอดใช่มั้ยครับครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงมันก็จะลดลงหมดเลยสิฮะลดลงเดี๋ยวนี้ยังออกแรงหนักๆยกของหนักๆก็ยกของหนักไม่ได้ไม่ได้เลยห้ามเลยใช่มั้ยครับแล้วมันก็จะกระทบในเรื่องงานที่จะหาได้ยากขึ้นรายได้ที่จะเข้ามายากขึ้นด้วยช่วงที่เป็นก็นอนอย่างเดียวครับก็คือออกแรงอะไรไม่ได้หนูเห็นพ่อนอนอย่างนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะนอนอยู่เลยก็นานเลยใช่ไหมครับก็ประมาณ 4-5 เดือนโอ้พ่อนอนนานเลยใช่ไหมตอนนั้นหนูเท่าไหร่อ่ะ8ขวบ8ขวบอ้าว8ขวบใช่มั้ยอ้าวแต่ว่ามันมีเหตุที่เกิดแต่มันก็จะมีเหตุที่มาค้านกันบ้างนะฮะมีคุณแม่ค้าที่ห้องเช่าหนูเข้ามาคุยกับหนูยังไงลูกเขาก็บอกว่าให้หนูอ่ะไปขายโดนัทอ่ะค่ะแล้วจะไปขายยังไงล่ะลูกเขาก็ให้หนูไปซื้อแล้วเขาก็ให้หนูเอามาแพ็คขายอ่ะค่ะแนะนำอย่างนี้ใช่ไหมคุณพ่อก็นอนอยู่ทำอะไรไม่ได้คุณแม่ค้าใจดีมาแนะนำเด็ก8ขวบคนนี้ให้ไปรับโดนัทแล้วมาแพ็คใส่อย่างนี้แหละไปรับเป็นทีละเยอะๆอย่างนี้เหรอครับใช่ครับเป็นกล่องใหญ่ๆอ๋อหลายๆชิ้นอย่างนี้เหรอครับค่ะแล้วก็มาแพ็คทีละกี่ชิ้นล่ะลูกแพ็คทีละ2ชิ้นค่ะ2ชิ้น2ชิ้นแล้วไปขาย2ชิ้นหนูขายเท่าไหร่ลูก10บาทค่ะโอ้10บาทเองอ๋อก็ชิ้นละ5บาทครับแล้วหนูบอกพ่อมั้ยว่าหนูจะไปขายโดนัทน่ะบอกมั้ยลูกพ่อหนูบอกว่าหนูจะไปขายโดนัทจะหาตังค์ค่ะแล้วลูกมาขออนุญาตพ่อตอบลูกยังไงล่ะครับก็ให้ไปขายครับแล้วก็ให้ระวังครับไม่รู้จะทำยังไงใช่มั้ยครับแล้วก็ให้ระวังตัวดีๆครับเออหนูไปยังไงล่ะลูกหนูก็นั่งรถเมล์ไปเอาขนมค่ะตัวน้อยไปคนเดียวแล้วหนูไม่กลัวเหรอลูกหนูก็กลัวค่ะโอ้แล้วต้องใช้เงินทีละเท่าไหร่ไปรับลูก200ค่ะหนูก็ไปรับมาทีละ200งี้เหรอลูกใช่ได้เยอะมั้ยฮะ200ได้หลายชิ้นก็ได้67ชิ้นค่ะโอ้นับว่า67เลยนะโอ้จําได้แล้วก็มาแยกอย่างงี้เหรอคะใช่ค่ะพอขายได้หนูรู้สึกว่าได้เงินเยอะมั้ยคะก็ได้เยอะค่ะอ๋อดีขึ้นแล้วนะหนูภูมิใจค่ะที่หนูเลี้ยงพ่อได้นี่อย่างนี้เลยใช่ไหมเขาพูดคำนี้ได้เลยใช่ไหมคุณพ่อเพราะเราทำอะไรไม่ได้ตั้งหลายเดือนนะครับเขาเลี้ยงคุณพ่อตอนนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับใครตอนไหนล่ะหนูต้องเรียนหนังสือด้วยไม่ใช่เหรอใช่หนูก็ขายตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็เลิกเรียนค่ะโอ้เอาอย่างนั้นเลยนะสู้จริงๆนะทำทุกอย่างเลยนะหนูไปขายแถวไหนล่ะลูกก็ไปขายแถวหน้าพัตตาค่ะอ๋อต้องถือยังไงล่ะมันเป็นตะกร้าเป็นอะไรอย่างงี้มันก็จะเป็นตะกร้ามันก็จะมีที่ห้อยคออ๋อห้อยคอไว้เป็นกล่องเอาไว้งี้นะคะใช่แล้วหนูต้องร้องพูดอะไรมั้ยลูกหนูก็พูดว่าซื้อโดนัทมั้ยคะกล่องละ10บาทค่ะพูดอยู่นานมั้ยกว่าจะได้แต่ละกล่องอ่ะลูกก็นานค่ะอ๋อทุกครั้งที่มีคนมาซื้อหนูรู้สึกยังไงลูกก็รู้สึกดีใจค่ะที่เขามาซื้อนะกำลังใจมากๆเลยเขาก็ทำไปเรื่อยๆจนคุณพ่อดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับครับสุดท้ายคุณพ่อก็เลยก็ไปช่วยน้องขายเห็นไหมสองพ่อลูกนี่ช่วยกันแล้วก็ขยันนะเพราะฉะนั้นก็จะไปช่วยกันขายก็ไปขายแถวไหนบ้างล่ะคุณพ่อก็ไปหน้าพัตตาไปท่าพระจันทร์บ้างนะครับไปแล้วก็บางทีก็ไปคลองถมบ้างครั้งหนึ่งส่วนใหญ่หมดหรือครั้งหนึ่งส่วนใหญ่เหลือครับบางวันก็หมดบางวันก็เหลือครับแต่ตรงนี้เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมฮะครับนี่คือการสู้ของพ่อลูกสองท่านนี้นะแล้วดีขึ้นเก็บเงินได้มากขึ้นสิ่งที่มาคือ
มอเตอร์ไซค์คันแรกแล้วใช่ไหมครับครับเป็นมอเตอร์ไซค์แบบไหนฮะซื้อมือสองมามือสองนะจากที่เราไม่มีจากที่เรานอนสนามหลวงจากไม่มีห้องเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองได้คุณพ่อรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงครับดีใจครับมาแล้วนะใช่ไหมยังไม่หยุดเท่านั้นก็เก็บเงินได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคุณพ่อครับแล้วก็ไปซื้ออะไรครับซื้อบ้านครับเป็นยังไงบ้างครับวินาทีที่ไปซื้อบ้านเนี่ยคุณพ่ออ๋อดีใจมากเลยครับบอกลูกว่ายังไงล่ะครับเขาบอกว่าพ่อจะไปซื้อบ้านจะไปดูบ้านแล้วหนูฟังแล้วเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงตอนนั้นก็รู้สึกดีใจค่ะโอ้อยู่แถวไหนล่ะคุณพ่ออยู่บางกล้วยครับราคาเต็มเท่าไหร่ครับล้านสี่ครับล้านสี่นะเขาให้ผ่อน20ปีครับเดือนละประมาณ 8,000 ครับอ้าวเข้าบ้านวันแรกเป็นยังไงคุณพ่อดีใจมากครับนอนหลับสบายเลยครับหนูเข้าบ้านเป็นยังไงบ้านหนูเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงบ้างเรามีบ้านอยู่แล้วพ่อก็เลยบอกว่าถ้ามีบ้านแล้วก็ว่าจะรับพี่กลับมาค่ะอย่างนั้นนะคุณพ่อครับเราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับครับเอาทีนี้บอกว่าจะรับพี่ๆมาอยู่คุณพ่อก็อยากรับลูกมาอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ไปบอกทางสงเคราะห์ว่าจะมารับลูกไปอยู่ด้วยครับได้ไหมครับได้ไหมครับยังไม่ได้ครับเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าของในบ้านมันยังไม่มีอะไรเลยครับอ๋อเขามาดูบ้านเลยครับเพราะว่าการที่จะมีเด็กมาอยู่เขาจะต้องมีความพร้อมในการที่จะดูแลเขาใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเอามาตรวจที่บ้านเลยพี่เขาสองคนก็เลยมาอยู่ไม่ได้แต่คุณพ่อเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจสงเคราะห์นะครับครับเพราะว่าถ้ามาก็ไม่ใช่ว่ามาแล้วก็ดูแลเขาไม่ได้ใช่ไหมครับครับก็เลยไม่ได้เจอพี่หนูนะสิลูกใช่ค่ะเอาแล้วก็ทำไปก่อนนี่คืออยู่ในภาวะที่เรามีบ้านของเรานะแล้วก็นอนไงกับพื้นแบบนี้แหละครับเป็นที่นอนปิกนิกอะครับที่นอนบางๆก็ว่าไปนอนกันไปนะฮะอย่างด้านนี้อ้าวเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมครับมีบ้านมีอะไรโควิดมามันประดังมาหมดนะคุณพ่อมอไซค์เป็นไงฮะก็คือมอไซค์เสียครับเสียก็ต้องไปซ่อมมอเตอร์ไซค์เงินก็ต้องมาหมุนอย่างนี้นะครับครับพอหมุนมาปุ๊บมันก็สะดุดไปหมดแล้วเริ่มกระทบแล้วนะแล้วตอนนี้เงินไปซื้อโดนัทมีไหมล่ะครับบางวันก็มีครับอ๋อเป็นบางวันเท่านั้นเองมันก็เริ่มทิ้งระยะห่างการที่จะไปขายการจะมีรายได้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมันกระทบมาถึงตัวบ้านใช่ไหมครับครับก็เลยไม่มีก็ไม่มีตังค์ไปจ่ายครับโอ้โหตกลงได้อยู่บ้านหลังนี้นานเท่าไหร่แล้วห้าเดือนครับตกลงก็เลยผ่อนไม่ได้ค้าง 8,000 อยู่2เดือนตอนนี้โดนล็อกบ้านโดนล็อกไปหมดแล้วครับเขาไม่ได้แจ้งเลยครับตอนนั้นกลับมาก็อ้าวเข้าไม่ได้ครับแล้วคุณพ่อก็ไม่มีอะไรออกมาเลยสิฮะตอนไม่มีอะไรออกมาครับมีแต่เสื้อผ้าที่ตากไว้หน้าบ้านนะครับอ๋อตากไว้หน้าบ้านเอาไม้สอยเอาครับเหรอคุณพ่อเอาไม้สอยเสื้อผ้าเหรอลูกใช่ค่ะโอ้เสื้อผ้าเราเองนะต้องเอาสอยกลับมาอย่างนี้เลยครับได้มาหมดไหมครับก็ได้มา 3-4 ชุดนะครับก็ยังเหลือค้างอยู่อย่างเงี้ยเหรอครับแล้วก็เข้าบ้านไม่ได้แล้วคุณพ่อบอกลูกยังไงนะฮะบอกลูกว่าไปนอนใต้สะพานกันก่อนหนูก็เลยต้องมานอนใต้สะพานอีกแล้วใช่ค่ะดูเข้าบ้านไม่ได้อะแล้วก็ยังไม่เห็นโอกาสที่จะกลับเข้าไปเลยใช่ไหมเพราะว่ารายได้เราก็ไม่มีเหลือแต่แกร็บอย่างเดียวใช่ไหมคุณพ่อแล้วเงินคุณพ่อจะมาจากทางไหนล่ะยังไม่เห็นเลยใช่ไหมครับครับแล้วหนูก็ไม่ได้ขายโดนัทเลยสิตอนนี้หนูก็ไม่ได้ขายค่ะโอ้มันไม่มีทางที่จะมีรายได้เข้ามาเลยมันไม่เห็นโอกาสอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวคืนนี้จบก็กลับไปนอนใต้สะพานอีกเดี๋ยวหนูก็ต้องกลับไปโดนยุงกัดอีกแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอ้โหถ้ามีโอกาสขายโดนัทจะทำให้หนูดีขึ้นไหมลูกก็ดีขึ้นแต่มันไม่มีเงินไปซื้อโดนัทเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณพ่อมีเงินอยู่ในตัวตอนนี้ไม่เยอะเลยใช่ไหมครับตอนนี้มีอยู่มัน 1,000 ครับวางแผนว่าจะทำอะไรฮะ 1,000 นี้เอาไว้เป็นทุนวิ่งงานนะครับกันไว้ก่อนใช่ไหมครับมันต้องวางแผนว่าเราจะเลือกสิ่งที่เรามีอยู่ขณะนี้ไปทางไหนก่อนที่จะเป็นโอกาสมากที่สุดนะครับถ้าฝันได้คุณพ่ออยากจะทำโดนัทอีกไหมฮะก็อยากทำอ๋อเพราะมันคุ้นกันแล้วใช่ไหมฮะครับแล้วมันเป็นรายได้ที่ลูกทำได้ด้วยใช่ไหมครับไปรับหรือว่าถึงขั้นทำเลยฮะ
ตอนนี้อยากทำอ๋อทำเองเลยแล้วคุณพ่อทำเป็นเหรอฮะยังไม่เป็นนะไม่เป็นครับหนูทำเป็นไหมลูกก็ไม่เป็นแต่หนูก็ดูใน YouTube มาแล้วค่ะนี่เขาสู้มากเลยอะแล้วไม่เคยเห็นที่ร้านเขาสอนอะไรไหมหรือว่าเขาได้ทำเนี่ยหนูไปเห็นที่ร้านเขาทำไหมลูกก็ไม่เห็นค่ะแต่จะศึกษาเป็นกล่องๆอ๋อเสร็จแล้วค่ะอ๋อแต่ถ้าจากทำได้ก็จะทำนะใช่ค่ะเอาว่าแค่ไปซื้อมาขายต่อยังยากถ้าจะทำเองมันต้องลงทุนสูงมากนะคุณพ่อครับทั้งเครื่องทั้งอุปกรณ์ทั้งวัตถุดิบมันต้องลงทุนทีใช้สตังค์เยอะเลยอวยพรอะไรลูกดีเพื่อเราจะได้ดีขึ้นครอบครัวเราจะดีขึ้นอยากให้ลูกสู้ๆครับแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้พ่อโอ้โหแบบนี้เลยนะหนูเดินไปหาพ่อไปเอาไปพูดกับพ่อเลยเนาะอ่าหนูจะให้กำลังใจคุณพ่อยังไงครับบอกหนูก็บอกว่าหนูก็จะสู้แล้วหนูก็จะให้กำลังใจพ่อค่ะและนี่ก็คือความรักของพ่อลูกครับที่ต่างฝ่ายก็ต่างเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้มีแรงสู้ต่อไปคราวนี้ครับก็มาถึงคิวของรายการที่จะสร้างพลังให้ทั้งคู่ด้วยของปันสุขกันบ้างแล้วล่ะครับ